โต๊ะข่าวบันเทิงนะครับหลากหลายความคิดเห็นนะครับเชิญได้ครับ4838777เฉพาะในเรื่องของบันเทิงนะครับส่วนเมื่อช่วงเช้าเรียกว่าเช้าตรู่เลยทีเดียวนะคะคุณตู่ปิยวดีมารีนนท์นะคะแล้วก็พี่หนองอรุโนชารวมไปถึงน้องน้ำตาลพิจักขณาแล้วก็หนุ่มบอยพิษณุค่ะได้นำทีมผู้ที่โชคดี10คนเนี่ยนะคะที่เรียกว่าร่วมในกิจกรรมละครมัจจุราชสีน้ำผึ้งนะคะเดินทางกันไปแล้วค่ะไปที่ฮ่องกงนะคะครับไปกี่คืนกี่วันนะคะ3วัน2คืนครับ3วัน2คืนนะคะ3วัน2คืนแล้วก็จะพาพวกบรรดาแฟนคลับผู้โชคดีเหล่านี้ล่ะค่ะไปทานอาหารแปลกๆนะคะเช่นเฉาก๊วยกระดองเต่าแล้วก็พาไปเที่ยวสถานที่โรแมนติกนะคะบอกว่าบางคนเนี่ยเรียกว่าแต่งชุดเป็นพ่อเลี้ยงเลยทีเดียวนะคุณจอเพื่อสร้างสีสันให้กับการเดินทางครั้งนี้นะคะนี่ฮะนี่ฮะใส่หมวกแมวนะฮะนะฮะค่ะนะคะพ่อเลี้ยงบอยพิษณุนะคะน้องน้ำตาลแล้วก็สายฝนชิช้างผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปในทริปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะนำบรรยากาศมาเล่าให้ฟังกันนะคะส่วนวันที่1นี้วันจันทร์นี้นะคะละครมัจจุราชสีน้ำผึ้งก็จะลาจอแล้วก็ติดตามกันนะคะกลับมาทันชมหรือเปล่านะฮะแฟนคลับทันค่ะเพราะว่ามาวันอาทิตย์3วัน2คืนนะใช่นะคะครับมาดูคุณชายรณพีเจมมาค่ะหลังจากที่ชอบกีฬานะคะหนุ่มคนนี้เป็นคนชอบกีฬาเล่นกอล์ฟเนี่ยก็เก่งค่ะมาติดอกติดใจในคิวบู๊ในละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพเนี่ยค่ะตอนจับปืนเล่นเป็นทหารอากาศใช่มั้ยคะใช่ค่ะก็ฝึกทักษะเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะไปติดตามค่ะ